ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับร้าน Crypto Shop ร้านเติมโลบัคระบบ ID Pass และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ Facebook และเว็บไซต์ cryptoshop.com นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพาสในแมป Blockfruit และ King Peach รับกดเพชรในแมป All Star Tower Defense และยังมีบริการรับฟาร์มในแมป Blockfruit อีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบล็อกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบ Blockfruit, Man City, Bokuno, King Peach และรับกดผลเกมพาร์ทในแบบ Blockfruit รับกดเพชรแมป All Star อีกด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook เซิร์ชคำว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบ One Piece Legendary มาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอีกด้วยและทางเพจยังมีสุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำหน่ายอีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Hope Store มีบริการรับฟาร์มเกม Roblox ในแมปต่างๆรับกดเกมพาสในเรทสูงและยังรับเติม Robux ในระบบ VIP Server สูงถึงเรท7ท่านใดที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ hopestore.com ได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมป Blockfruit นะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับพี่ก็จะเอาผลพิศดารมาให้แลกอีกแล้วนะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปให้แลกผลพิศดารคลิปสุดท้ายแล้วเนาะก็หลายๆคนคงเบื่อแล้วเดี๋ยวพี่จะไปหาคอนเทนต์อื่นมาทำนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นผลเงานะพี่จะเอาผลเงามาให้แลก4ผลเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก่อนไปแลกผลขอสุ่มผลเอาเลือกใช้ก่อนสักผลนึงแล้วกันนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้ผลอะไรนะครับ3 2 1ป๊าบผลเลิฟนะครับผมตรงนี้มีคนไหมอ่ะมีอยู่2คนนะครับมีกระโดดเอาคนเลิฟเก็บไม่ได้นะเอาไหมอ่ะทิ้งดีกว่าอ่ะทิ้งไว้ในนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปถือผลเงากันดีกว่านะครับก็สำหรับคลิปที่แล้วพี่ให้แลกผลพิษไปนะครับผลเงาพี่มีอยู่1 2 3 4 5ผลนะอ่ะเอาผลเงามาถือมีใครอยากได้ผลเงาไหมมีไหมเอาไหม PVP เหรอครับได้เดี๋ยวแป๊บนึงเอาไหมเอาก็นั่งเลยอ่ะคนนี้นั่งก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมคนนี้จะเอาผลอะไรมาแลกนะครับผลเงาชุบผลบาร์กี้ผลควันผลกังหันเหรอ มันแลกไม่ได้อ๋อผมชื่อมิลานอ่ะมานั่งโอเคนั่งแล้ว1คนนะครับชิปมีผลอะไรมาแลกกับเราไหมผลสายฟ้าเหรอครับเอามาอีกสักผลนึงสิให้ราคามันสูสีกันหน่อยเออก็สูสีนะขาดแค่ 800,000 นะครับเอาดีไหมเดี๋ยวรอเขากดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเขากดเราก็ค่อยกดตามนะครับเอาผลช็อปมาให้ผลนึงเหรอสายฟ้าแล้วก็ช็อปนะครับอ้าวเอาผลช็อปออกเหรออ่ะกดดีไหมอ่ะจัดไปนะครับผมผลแรกนะครับผลเงานะก็แรกแล้วนะครับโอเคผลนี้บอกขอเทรดหน่อยอ่ะได้อ่ะผลที่สองนะฮะผลน้ำแข็งเหรอผลมืดผลน้ำแข็งราคายังไม่ได้ไปหามาอีก อ่ะคนนี้เอาอะไรมาแลกโอ้เอาผลพิษกับผลบิ๊กบัมมาแลกเหรอแลกผลเงาเนี่ยนะเดี๋ยวเราเพิ่มผลฟินิกซ์ให้ดีกว่าหาแลกอะไรอ่ะหาแลกมังกรเหรอครับ2ผลนี้หาแลกมังกรเหรออ๋อมังกรมีแต่ยังไม่ถึงเวลาแลกอ่ะมีมังกร3ผลด้วยยังไงดีให้เขาไปสักผลดีไหม6.4 ล้านกับ6.4 ล้านนะครับสูสีอ่ะให้แลกแล้วกันเนาะถือว่าแบบแลกในคาเดียวเอออันนี้ออกเยอะเอาอันนี้ออกดีกว่าอ่ะเอาผลพาวไว้แล้วกันผลพาวมีแล้วเกลวิตี้แล้วกันเขาจะเอาผลมังกรนะครับโอเคอ่ะอยากได้ผลมังกรก็ให้นะครับให้ก็สรุปนะครับผมน่าจะแจกผลเงานะฮะได้แค่3ผลนะเพราะว่ามีคนมาขอแลกผลมังกรนะฮะโอเคขออะไรขอเลือกเกมพาสเหรอครับ
ไรคือขอเลือกเกมพาร์ทอะไรคือจะขอเลือกเกมพาร์ทคุณครับครับผมอ่ะคนนี้มีไหมคือแลกไปได้แค่ผลเดียวนะครับสำหรับผลเงานะไม่มีใครอยากได้ผลเงาเหรอดีใจเหรอคนนี้ดีใจนะครับโอเคยินดีด้วยครับพี่เป็นยูทูบเบอร์เหรอครับใช่ครับเป็นยูทูบเบอร์ไส้แห้งคนนึงมีไหมไม่มีใครแลกแล้วอ่ะท่านผู้ชมอ๋อขอเพื่อนเหรอแลกไม่ได้พี่มีหมดแล้วอ๋อผลวิสารพี่มีหลายผลแล้วเยอะด้วยใช่ไหมครับก็เลยแลกไม่ได้ใช่ไหมครับขอสั่นถาวรเลยโอเคเซิร์ฟนี้ไม่น่าจะมีใครแลกแล้วนะครับมาไปลอง PVP กันดีกว่าเนาะคนที่เจ้าใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวไป PVP คนนี้หน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอย้ายเซิร์ฟนะก่อนย้ายเซิร์ฟนะครับผมขอ PVP ก่อนหนึ่งทีนะฮะมาคนนี้นะเอาเลยเปล่าทำไมเหมือนเขาสู้ไม่ค่อยเก่งเลยทำไมดูเขาสู้ไม่ค่อยเก่งเลยโอ้เอาผลมาทิ้งนะฮะอีกสักคนไหมอีกสักคนไหมอ้าคนนี้ทักทายมาก่อนอ่ะได้ๆๆคนนี้ก่อนนะเอ้าเลเวลนิดเดียวเองเอาไหมเอาคนนี้เอาคนนี้เอาต่อนะเอาคนนี้ต่อคนนี้ต่อถอยตั้งหลักเหรอถอยตั้งหลักเหรอเอาพิกมามาไหมมาคนที่ต่อนะครับพิกมามนะฮะสเต็ปเขาดีจุงมืดไหนอ่ะโอ้โหไปสักไกลเลยไปไหนแล้วไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วคนจะผลพิบามคนเมื่อกี้หายไปไหนแล้วโดนคิวไปแล้วเหรออ่ะอ่ะอ่ะ พอใช้ผลวิบัติเมื่อกี้หายไปไหนละเอาไหมคนนี้ใช้โพด้วยโอ้ยโอ้ยค
คนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยเอาไหมไม่เอาใช่ไหมโอเคครับผมตอนนี้พี่ย้ายเซิร์ฟมาแล้วเนาะเซิร์ฟเมื่อกี้ไม่มีคนอยากได้ผลเงาเนาะแล้วเซิร์ฟนี้ล่ะเอาถือผลเงาก่อนนะครับผลเงาเหลือ4อ่ะมีใครอยากได้ผลเงาไหมเอาไหมนั่งแล้วเหรอนั่งมานั่งมาผลเงาคนนี้เขาก็มีผลเงาอยู่แล้วนะครับคนนี้มีผลเงาอยู่แล้วนายเราเขานะนายเราเขานะ เราขอเหรอขอมานั่งเลยมีใครเอาไหมผลเงาโอเคเหมือนจะได้แลกแล้วนะคนนี้เอาผลกาวิตี้มาแลกนะครับ เขาบอกว่ามีแต่ผลกากากนะครับก็ได้นะเดี๋ยวเราเพิ่มให้เอาผลหมีไปด้วยผลหมีเรามีเยอะให้แล้วกันให้โอเคคนที่สองนะครับผมแลกไปแล้วเนาะเรามีเงาเหรอไม่แลกเราอ่ะเราก็มีเงาขอแลกผลเวนอมได้ไหมเหรอผลพิษเหรอมาไหนๆก็ไม่มีใครแลกผลเงาแล้วนะครับเขาอยากได้ผลวีนอมนะครับผลวีนอมพี่มีกี่ผลน่ะมีผลเดียวเหรอผลวีนอมพี่มีผลเดียวเองนะครับให้เขาดีไหมอ่ะให้ไปก็ได้นะครับเมื่อวานแลกไป4ผลเลยนะวีนอมนะครับขายดีมากไหนๆก็แลกเงาไม่ได้แล้วนะครับเอาผลอื่นมาให้แลกแล้วกันนะครับโอเคแลกไป3ครั้งแล้วนะครับแลกไป3ครั้งแล้วฮะเราแลกไป4ครั้งแล้วเหรอจริงป่ะเฮ้ยเราแลกไป4ครั้งแล้วเหรอครับเออใช่แลกไป4ครั้งละก็ครั้งที่1เนี่ยแลกผลเงาไปแลกที่2ผลมังกรแล้วรอบที่3ผลเงารอบที่4เอาผลพิษใช่ไหมครับโอเคครบ4ครั้งแล้วแลกไม่ได้แล้วนะครับโอเคท่านผู้ชมก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้แล้วกันเนาะก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่รับชมกันจนจบด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบาย